ครับนิ่งแล้วครับวันนี้ท่านเลขาคณะรัฐมนตรีจะเข้ามารับโผไปตรวจสอบครับนิ่งแล้วครับนิ่งหมดแล้วครับนิ่งเข้าใจว่านิ่งหมดแล้วครับเช้านี้นะครับเมื่อคืนก็ดึกครับก็น่าจะนิ่งหมดแล้วครับก็คือวันนี้จะสามารถส่งรายชื่อให้กับเลขาคณะรัฐมนตรีเพื่อการตรวจสอบครับนิดนึงอีกนิดนึงนะนะอยู่ต้องให้เกียรตินิดนึงครับคอยดีกว่าผมว่านะครับเป็นนะครับคอยนิดนึงไม่ทราบเรื่องเลยครับผมไม่ทราบเรื่องเลยครับไม่ก็อาจจากโซเชียลมีเดียบ้างนิดหน่อยครับก็ผมยืนยันว่าถ้าเกิดชื่อออกมาก็คงไม่ผิดหวังครับจะไม่เป็นที่คัดค้านใช่ไหมคะสำหรับรัฐมนตรีกลาโหมนะครับคัดค้านจากฝ่ายไหนเอ่ยอ๋อเพราะว่านี้ต้องพิสูจน์ด้วยผลงานนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีเองก็ต้องพูดคุยนะครับแล้วก็ต้องมีเพราะผู้นำในการที่จะคุยนะครับผมเชื่อว่าใครก็ตามที่ทางพรรคร่วมรัฐบาลคัดเลือกกันมาแล้วเนี่ยก็คงทำงานเต็มที่ให้กับพี่น้องประชาชนประเทศชาตินะครับยังครับอย่าพึ่งนะครับก็ตามที่ชื่อเห็นไปนะครับนะเดี๋ยวก็ไปมีหลายคนอีกหลายตำแหน่งเดี๋ยวขอนิดนึงแล้วกันนะครับครับโอ้น่าชื่นชมครับน่าชื่นชมครับก็เพราะว่าอย่างที่ผมพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนทราบอ่ะผมเองผมก็สนใจเรื่องกีฬานะครับแล้วก็อยากให้วงการกีฬาไทยพัฒนาไปถึงระดับโลกได้นะครับทุกวันนี้เราก็มีนักกอล์ฟเราก็มีนักเทควันโดใช่ไหมครับแล้วมีนักแบดมินตันนะครับก็คงรู้สึกปลายทิศเนี่ยก็คงจะมีการพูดคุยกันกับพวกสมาคมกีฬาทั้งหลายนะครับวันนี้ก็คงมีการเชิญมาพูดคุยกันนะครับเพราะอยากให้ทางรัฐมนตรีที่ดูแลมาพูดคุยด้วยนะครับทำนองนั้นแหละครับ แหมก็รู้อยู่แล้วยังครับต้องใช้เวลาตรวจสอบผมไม่ใช้พนันเท่าไหร่ครับอันนี้ครับก็แต่จะนิดหนึ่งผมไม่ทราบขั้นตอนจริงๆนะครับแล้วก็หน่วยงานที่ต้องมาตรวจสอบนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าใช้เวลาประมาณ2หรือ3วันนะครับในแง่ของการตรวจสอบอ๋ออันนี้คงไปก้าวล่วงไม่ได้หรอกครับต้องเดี๋ยวต้องคอยดูลิสต์สอบประสงค์มาเมื่อไหร่แล้วก็คงดูว่าท่านคงทรงโปรดเกล้าให้เข้าเฝ้าได้เมื่อไหร่นะครับวันนี้มีหลายวงเหลือเกินนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้พบปะกับเจ้าหน้าที่แล้วก็รับฟังความคิดเห็นนะครับเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาก็เจอผู้ว่าการการท่านะครับวันนี้ก็จะเจอเข้าใจว่าจะมีผู้บริหารระดับสูงของสายการบินทั้ง8สายการบินด้วยนะครับมีเยอะครับมีเลขาครม.ด้วยครับมีรู้สึกจะมีเลขาธิการสภาพัฒน์ด้วยนะครับมีหลายคนมีปลักกระทรวงการคลังด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดจะการแก้ไขปัญหาเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยคงไม่ใช่ดูแค่การท่าอย่างเดียวต้องดูที่เรื่องของความมั่นคงเรื่องของสายการบินด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ภาวะภาระเร่งด่วนนี่ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าไตรมาส4เป็นไตรมาสที่การท่องเที่ยวนี่เป็นไฮซีซั่นจริงๆถ้าไม่เริ่มให้กระตุ้นให้ทางภาคเอกชนเตรียมตัวเนี่ยผมว่าการเตรียมพร้อมอาจจะไม่ทันเพราะว่ายิ่งต้นเดือนตุลาคมจะเป็นวันชาติจีนด้วยนะครับก็เข้าใจว่าก็มีการหยุดยาวนะครับเราก็อยากที่จะจับตลาดตรงนี้ให้ได้เพื่อช่วยเหลือทางภาคธุรกิจท่องเที่ยวนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับท่องเที่ยวก็เรื่องสายการบินนะครับเรื่องสายการบินความพร้อมของสนามบินด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องไม่ลืมถึงเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยเหมือนกัน
นะครับเพราะว่าการที่เราจะมีการเปิดสถานที่บริการหรือว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะหลายๆประเด็นเหล่านี้เราก็ต้องคำนึงถึงให้ครบนะครับวันนี้ก็จะมีการพูดคุยกันหลายๆเรื่องเพื่อที่จะรองรับตรงนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนโดยตลอดว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีที่สุดในระยะสั้นนะครับก่อนที่จะมีเงินดิจิทัลวอลเล็ตเข้ามาตอนประมาณไตรมาส1ของปีหน้านะครับตรงนี้ก็คงเป็นตัวที่แคร์รี่เศรษฐกิจไทยไปนะครับหวังว่าเร็วกว่านั้นครับหวังว่าเร็วกว่านั้นถ้าเกิดเรียบร้อยนะครับได้รับการถวายสัตว์แล้วก็หวังว่าเร็วจะเร็วกว่านั้นนะครับพยายามให้เต็มที่ครับพยายามเล่นเต็มที่เพราะว่าทางพรรคเพื่อไทยเองเราก็มีการเตรียมการมาเรียบร้อยแล้วคณะทำงานก็มีความพร้อมแล้วนะครับตรงนี้ก็อยากจะเร่งให้เร็วขึ้นอีกนะครับหวังว่าเร็วกว่านั้นครับหวังว่าเร็วกว่านั้นผมต้องขอดูขั้นตอนนิดนึงก่อนด้วยนะครับเพราะว่าตามมารยาทแล้วอาจต้องไปเยือนประเทศอาเซียนก่อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็เป็นมือใหม่นะครับขอศึกษานิดนึงก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่อยากให้กระทบทางด้านความสัมพันธ์นะครับแต่ว่าแน่นอนครับUN General Assembly เป็นเวทีใหญ่แล้วก็เป็นจังหวะดีที่เราจะไปพบปะกับผู้นำทั่วโลกแล้วก็อาจจะขอแถมเรื่องเจรจาธุรกิจการค้าไปด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอันนี้ถ้าเกิดพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อนๆระหว่างหาเสียงที่เราได้ไปหาเสียงกันแล้วก็มีการคุยกันระหว่างทานข้าวคุยกันเล่นๆน่ะผมบอกตลอดเวลาว่าผมไม่ชอบเพราะว่าปฏิรูปนะครับเราพัฒนาร่วมกันไปดีกว่านะครับก็เดี๋ยวมันจะแน่นอนครับเราพูดไปแล้วเรื่องเหล่านี้นะครับเราคงต้องมานั่งดูกันความเหมาะสมแล้วมานั่งคุยกันกับผู้นำเหล่าทัพทั้งหมดครับก็อยู่ในแผนการเจรจาครับก็เท่าที่สามารถเป็นไปได้มั้งผมว่าก็มีคนก็ต้องยอมรับนะครับก็มีคนสมหวังก็ต้องมีคนผิดหวังเป็นธรรมดานะฮะแต่ว่าเราเองเราก็พยายามเต็มที่ที่จะให้ทุกคนแฮปปี้นะครับก็ยังมีตำแหน่งที่ปรึกษามีตำแหน่งเลขาอยู่อีกหลายตำแหน่งนะครับซึ่งเราต้องการการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนอ่ะผมว่าเราจะมีคนเข้ามาเยอะขึ้นเราก็ทำงานได้ดีขึ้นนะครับขอบคุณครับ